บอนสีเป็นพุ่มสวยใบใหญ่แบบนี้นะคะในหน้าหนาวต้องผสมดินตามนี้เลยไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาผสมดินปลูกบอนสีสำหรับหน้าหนาวกันค่ะเพราะวันนี้ก็เข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะหละกักการนี้นะคะเราต้องมีดินก่อน,นะคะ่ะนี่คือดินใต้ต้นใบกัมปูนะคะที่เขาใบกัมปูเนี่ยที่เขาตกลงอาหล่นใต้ต้นแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นดินนะคะ แล้วก็วัตถุดิบลาบค่ะนั่นคือจุดินรี์สังคห์แสงค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่ใบก้ามปูหรือว่าใบสำชานะคะลงไปด้วยค่ะมาเริ่มผสมยินกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้จุลินทรี์สังคห์แสงผสมกับน้ําค่ะโดยใช้น้ําเปล่านะคะประมาณหนึ่งลิตรค่ะผสมกับจุลินรีสังคห์แสงประมาณสองฝาค่ะตัวจุลินทรีสังคห์แสงเนี่ยก็จะช่วยให้รากบอลสีเดินดีนะคะระบบรากแข็งแรงค่ะแล้วก็ ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อสภาพอากาศช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็จะไม่ยุบหัวหรือว่าทิ้งใบค่ะแล้วเราจะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผสมน้ำนะคะลาดลดลงไปบนดินที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นใช้จอบพวนดินนะคะ ปัญหาที่เพื่อนๆเนี่ยเจอในหน้าหนาวกันนะคะก็จะเป็นบอนสีมักจะยุบหัวทิ้งใบนะคะถ้าหากว่าผสมกินปลูกแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้บอนสีนะคะไม่ยุบห,หัวหรือว่าทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวค่ะจากนั้นเราจะเติมใบก้ามปูลงไปนะคะอัตราส่วนนะคะก็จะเป็นดินหนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้ามปูสองส่วนนะคะใบก้ามปูต้องมากกว่าดิน,นะคะ่ะใส่ไปแล้วก็พรวนดินไปเรื่อยๆคะ่ะ อันนี้เป็นมอนสีมนกิติยาที่เราจะนำมาเปลี่ยนกระถางในวันนี้นะคะตูจัดดินเขาเนี้ยดินเขาแฉะแล้วนะคะต้องเปลี่ยนกระถางค่ะเราก็จะนำต้นเขาออกจากกระถางนะคะเพราะว่าถ้าดินแฉะเนี่ยเราต้องนำออกจากกระถางมาล้างรากนะคะก็เ,เอายินออกแล้วก็เอามาจุ่มน้ำล้างรากให้สะอาดค่ะเด็ดรากเน่ารากเสียทิ้งนะคะ นี่ค่ะเราจะเริ่มปลูกโดยการใช้กบาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางค่ะแล้วก็ใส่ดินนะคะที่ผสมไว้ลงไปครึ่งนึงก่อนจะวางต้นไว้กึ่งกลางแล้วก็เติมดินไปให้เต็มนะคะนี่ปลูกใหม่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสูตรดินนี้นะคะจะช่วยให้เขาไม่พักหัวทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีปัญหาในการ ดูแลบอลสีหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจฟังพุณแม่เป่งค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจ facebook ฟังคุณแม่เป่งและช่อง youtube แม่เป่งร้านวิวด้วยค่ะจ้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ